สวัสดีครับมาดู Market Analysis ประจำวันอังคารที่17พฤษภาคม2022กันในช่วง 3-4 วันนะครับรวมถึงวันหยุดของไทยเมื่อวานนี้ด้วยตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Forex นั้นมีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนแปลงในช็อตเทอมเท่านั้นโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ยูโรตัวแรกสำหรับยูโรนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใน Daily Time Frame เรายังเห็นวันทำ Framing Down อยู่นะครับหลังจากที่ตลาดนั้นเบรกดาวลงมาใต้ Balancing 10วันนี้นะครับแต่พอถึงเมื่อวานนี้ปรากฏว่าราคานั้นสามารถ Breakout ขึ้นไปเหนือ High ของวันก่อนหน้าได้นะครับซึ่ง High ของวันก่อนหน้าอยู่ที่นี่04196เพราะฉะนั้นพอราคานั้นเบรกตรงนี้ปุ๊บนะครับก็ทำให้วันทำ Framing Down ใน Dailyจบลงแล้วตอนนี้ตลาดกลับเข้าสู่ balancing phase นะครับโอเคเพราะฉะนั้นในเมื่ออยู่ใน balancing phase ก็เท่ากับว่า short term bias จะต้องปรับกลับมาเป็น neutral แปลว่าเราอาจจะมีโอกาสในการเทรดทั้ง long side แล้วก็ short side เพียงแต่ว่าต้องไม่ลืมนะครับ weekly time frame monthly time frame ยังคงเป็น one time framing down อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย sellerยังคง control market อยู่ในภาพใหญ่เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าพอราคานั้น pull back กลับขึ้นด้านบนนะครับขึ้นไปเจอ resistance zone ด้านบนก็ยังมีสิทธิ์อยู่ที่เราจะเห็น seller กลับเข้ามา active เริ่มต้นได้เลยตั้งแต่ที่ initial resistance zone 04650ถึง04794แล้วตรงนี้เป็น balancing 10วันนี้ที่เป็น area breakdown ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะมี reaction ที่นี่แต่ area ที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็คือที่นี่ Resistance Zone 05253ถึง05355โดยตรงนี้จะเป็น Balancing High ด้วยของ Balancing 3วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่สามารถเบรกขึ้นไปเหนือ2 level นี้ได้ Short Term Bias จะยังคงเป็น Neutral อยู่แล้วตลาดก็ยังติดอยู่ใน Balancing Phase อยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่ของ Buyer ที่ต้องพิสูจน์ว่าตัวเองกลับเข้ามา control market ก็คือต้อง break out ขึ้นไปเหนือ balancing high และต้อง break last week high ขึ้นไปด้วยซึ่ง last week high นั้นอยู่ที่05924นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ euro สำหรับ pound dollar นะครับสถานการณ์คล้ายๆกับ euro ก็เนื่องมาจากว่าหลังจากที่ break ลงไปใต้ balancing 7วันนี้ปุ๊บนะครับกลายเป็นวันทำ framing down แต่พอวันศุกร์ปรากฏว่าก่อนตลาดที่จะปิดไม่นานเนี่ยเราเห็นพาวดอลลาร์นั้นเบรกขึ้นไปเหนือไฮของวันก่อนหน้านะครับซึ่งไฮของวันก่อนหน้าอยู่นี่แถวๆนี้เห็นไหมครับบาร์นี้แหละมันเบรกขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์แล้วพาวดอลลาร์นั้นจบวันทำเฟรมมิ่งดาวน์ในเดลี่ตลับกลับเข้าสู่บาลานซิ่งเฟสเพราะฉะนั้นพอเรารู้แบบนี้นะครับเราจะเริ่มคิดถึงลองเทรดเซตอัพนะครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าวันทำ framing down จบเราสามารถหา long trade setup ได้นั่นคือเหตุผลนะครับว่าเมื่อวานนี้พอราคา pullback กลับลงไปสู่ area แถวนี้นะครับเราจึงเห็น buyer กลับเข้ามา active นะครับแต่ก็เหมือนกับ euro นั่นแหละก็คือ weekly กับ monthly ยังคงเป็นวันทำ framing down อยู่โดย week high ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับอยู่ที่24058จะสังเกตเห็นว่ามันคอนฟลูเอนต์กับ Initial Resistance Zone ของวันนี้23976ถึง24138นี่คือ Objective Main Objective ของ Buyer ก็คือจำเป็นต้องเบรกขึ้นไปเหนือเลเวลนี้ให้ได้นะครับถ้าหากว่าสามารถกลับขึ้นไปได้มันจะเปลี่ยนชมหน้า Weekly กลับมาเป็น Balancing Phase ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโซนนี้สำหรับสัปดาห์นี้มีความสำคัญมากพอสมควรพาดอลลาร์จะกลับมามีเสถียรภาพหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับรีเซนโซนนี้นะครับนั่นหมายความว่าตอนกลับขึ้นไป first test เราก็น่าจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามาแอคทีฟได้ด้วยไม่มากก็น้อยนะครับโอเคนี่คือพาดอลลาร์สำหรับทองคำนะครับดูเหมือนว่าวันทำ framing down อาจจะกำลังจบนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาสามารถเบรกขึ้นไปเหนือ high ของวันก่อนหน้าได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันเบรกนิดนึงโดยปกติแล้วเราจะนับ
ว่ามันเบรกหรือไม่เบรกเราจะนับโดยเริ่มต้นจาก Euro Session ต่อไปจนถึง US Session Overnight Session ตอนนี้เรายังไม่นับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้มันจะเบรกนิดนึงขึ้นไปได้แต่เรายังไม่นับว่าจบ One Time Framing Down แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงต้องจับตาดูให้ดีว่าตั้งแต่ Euro Session เป็นต้นไปตลาดเบรกไฮของวันก่อนหน้าได้หรือไม่ถ้าหากว่าสามารถทำได้โดยเพราะอย่างยิ่งเบรกขึ้นไปเหนือ28ถึง35ทองคำจะกลับมาสู่ Balancing Phase นะครับโดยกรอบที่น่าจะ Balancing ก็จะอยู่ในกรอบระหว่างนี้นะครับประมาณนี้แต่ balancing อยู่ในกรอบ1 2 3วันนี้นะครับเพราะฉะนั้น balancing high ตรงกับ resistance zone 54ถึง58 balancing low ตรงกับ1786ถึง1792ถ้าเทรดอยู่ใน balancing นี้ short term จะเป็น neutral โดย good trade location ก็คือ balancing high และ balancing low เพราะฉะนั้นหน้าที่ของ buyer หลักๆก็คือต้อง breakบาลานซิ่งนี้ขึ้นไปให้ได้จากนั้นด่านต่อไปค่อยเบรกไฮของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คืออยู่ที่ 1885.85 โอเคสำหรับทองคำตอนนี้นะครับหน้าตาดูเหมือนจะจบ One Time Framing Down โดยเพราะอย่างยิ่งถ้าหากว่าสามารถโฮอยู่เหนือ 1810 ถึง 1815 ได้ก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะเบรกขึ้นไปเหนือ Resistance Zone นี้ขึ้นไปเทสบาลานซิ่งไฮที่ Resistance Zone 54ถึง58นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำในขณะที่ Bitcoin นะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเราก็ Bitcoin นั้นกำลังเทรดอยู่ใน Balancing Phase อยู่แล้วนะครับโดย Balancing ที่ตลาดน่าจะ Balance นะครับก็อยู่ที่ Range ประมาณนี้นี่คือ High นี่คือ Lowนะครับน่าจะเทรดอยู่ในบาลานซิ่งนี้กรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนช็อตเทอร์มไบแอสก็จะเป็นนิวตรอลกูเทรดโลเคชันนะครับอยู่ที่ขอบบนของบาลานซิ่งและขอบล่างของบาลานซิ่งเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของไบเออร์ก็คือต้องเบรกบาลานซิ่งนี้ขึ้นไปให้ได้และต้องเบรกขึ้นไปเหนือวีคไฮด้วยลาสต์วีคไฮก็คือที่34231ถ้าเบรกได้ก็มีสิทธิ์ที่ทองคำจะกลับมาเทรดอยู่ในบาลานซิ่งใหญ่นี้นะครับแล้วสถานการณ์ก็จะเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นเช่นเดียวกันโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือ Market Analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีมาเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ